สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 15.2 ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับที่สำคัญการอัปเดตในครั้งนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์และคุณสมบัติใหม่ๆที่น่าใช้มากมายถึง17รายการเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.2 ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.1 ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตหรือไม่ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.2 ตัวเต็มบน iPhone 6s Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดเดียวส่วน Multi Core ก็เพิ่มขึ้นนิดเดียวเช่นกันครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วก็ลดลงนิดๆความเร็วโดยรวมค่อนข้างนิ่งๆไม่ต่างจากเดิมมากจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อครับผลลัพธ์จะต่างจากเดิมหรือไม่ไปชมกันครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 6s Plus iOS 15.2 ตัวเต็มใช้แบตเตอรี่ได้ประหยัดดีโดยใช้ไปคงที่ที่ 4% หรือ 96% เท่ากับ iOS 15.1 ไม่เปลี่ยนแปลงครับสุดยอดมากการอัปเดตเป็น iOS 15.2 ตัวเต็มบน iPhone 6s Plus ความเร็วค่อนข้างนิ่งๆไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ส่วนแบตเตอรี่ยังประหยัดดีเหมือนเดิมเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อไม่ต้องรอแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ